โอ้สวัสดีครับลุงไปงานศพเอ้ยงานแต่งได้หรอวันนี้ว่าจะไปอ่ะอาตีบอกว่าจะชิงตัวอะไรสักอย่างแต่ยังไม่เห็นอาตีเลยอ่ะยังไม่เข้าเมืองเลยมั้งน่ะนั่นน่ะดิรออยู่แต่เดี๋ยวถ้าต้องการคนนะโทรมาเรียกได้เพราะว่าจีเล็กอยู่ได้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 โอเคลุงเดี๋ยวถ้าเข้านะผมจะเรียกได้ได้ได้ครับเจ๊ขอบคุณมากค่ะครับครับโอเคใครไปงานแต่งบ้างครับไปครับลุงขอติดรถไปด้วยได้ไหมอ่ะไปด้วยดิติดอย่างอื่นได้ไหมเอาเราไปก็ได้ไหมติดใจได้ไหมเอาเราไปคันนั้นไปไหมสีไหลสีขาว R32นี่ปะใช่ไปไหมไปครับไปไปด้วยกันออกมาไหมยังฮะไปจอดข้างๆเลยแหละเป็นผู้ชายไม่ขับหรอคะต้องขับรถไม่ค่อยเป็นนะครับให้เกียรติผู้หญิงนะถ้าขับแล้วพี่นาดนะเอ้าพี่นาดก็พี่นาดค่ะจริงเหรอโอเคไปเอาไปยังไงเนี่ยดีดนิ้วก็ได้แล้วฮะดีดนิ้วก็ได้แล้วเนี่ยดีดนิ้วก็ได้เฉยใช่คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับชื่อแฟรอนค่ะไซรอนแฟแฟรอนลุงคุณชื่ออะไรคะชื่อหนุ่มซิกครับหนุ่มซิกแสดงว่ายังอ้ออยู่อ่ะดิคะใช่ครับไม่อ้อหรอกแต่เป็นลุงแล้วครับแต่ตอนนี้เทนลุงกำลังมานะอ๋อคุ้นๆเหมือนคุณเพิ่งป้นเราไปป้นตอนไหนที่ป้นแล้วก็ให้เงินคืน 50% นะคะอ๋อก็ถือว่าคุณนี่ใจดีนะคะเนี่ยป้นไม่งั้นแหละครับจริงผมเป็นเขาบอกว่าคนใจดีมักจะหน้าตาดีว่าปะใช่ใช่ก็ได้อยู่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไปทางไหนเนี่ยแถวสนามกอล์ฟข้างบนนะคะเดี๋ยวผมเปิดทวิตเตอร์แป๊บใส่ถุงยางด้วยเอ้ยรัดเข็มขัดด้วยนะครับได้ค่ะใส่ถุงแล้วค่ะเข็มขัดครับอ๋อโอเคโอเคโอ้รถอย่างแรงเลยอ่ะอันนี้ซื้อเองเหรอเงินผู้ชายค่ะแจ๋วมากเลยขั้นต่อไปน่าจะเป็นเงินคุณซิกอะค่ะเอาจริงนะผมเป็นหัวหน้าบริษัทต้นน้ำเนี่ยผมยังไม่มีตังค์เลยผมมีตังค์ติดตัวอยู่เท่าไหร่ดูๆ400บาททำไมเป็นหัวหน้าบริษัทพกเงิน400บาทพกเงินน้อยอะฮะพอดีแบบใช้แต่บัตรเครดิตอ๋อนี่ถือว่าคนรวยจริงแล้วบัตรเครดิตนี่ใช้ได้ปะคะโดนอายัดไป2ปีก่อนแล้วครับโอ้โหพอดีว่าพระเจ้าอยู่คนหนึ่งเขาหลุดเมื่อกี้นี้พระเจ้าโอ้โหจ้างครับจ้างใส่ซองให้ CEO ว่าไปครับไปแน่นอน50,000ต้องมีผลประกอบการวันนี้ไปเลยไปเลยมีงานแต่งบอกนะโอเคครับเจ้าครับเวลาแล้วอย่างเงี้ยเราได้บัตรดองนะครับเราได้บัตรดองแล้วขึ้นบนเลยครับขึ้นบนเลยครับขึ้นแท่นเลยมานี่มานี่เร็ววิอุ้ยชุดอย่างเท่เหมือนเลยอ่ะหัวล้อเนี่ยล้อล้อเหมือนบานล้วนแหละยอดเลยครับเอโคนะลุงเล่นเหมือนวันนี้วันดีครับผมวันนี้วันเลือกตั้งเป็นวันที่อาเฉินครับผมและอามาริตัดสินใจที่จะครองครู่กันชั่วนิรันดร์ครับผมไม่พูดพันทำเพลงเพราะว่าแขกเรือมารอกันนานแล้วครับฝ่ายชายอาเฉินจะรับฝ่ายหญิงเป็นคู่ชีวิตหรือไม่ผมขอให้ถามพี่เจ้าสาวก่อนได้ไหมครับได้ครับฝ่ายเจ้าสาวอมริจะรับอาเฉินเป็นคู่ชีวิตหรือไม่
รับค่ะไม่ได้ยินครับครับค่ะขอบคุณครับกลับกันครับฝ่ายชายครับอาเจิญจะรับอามาลิเป็นคู่ชีวิตหรือไม่ผมไม่รับครับคนงานตอนนี้อาจจะไม่รู้ผมตอบผมไม่ได้รักเขาครับเขาก็ไม่รักผมด้วยแต่เหตุผลที่เขาต้องมาแต่งงานเพียงเพราะว่ามีไอ้ขี้ขาดคนนึงที่มันไม่กล้ารับผิดชอบแล้วก็ให้ผู้หญิงคนนึงออกมารับผิดชอบแทนทั้งหมดอุ๊ยสกู๊ปใหญ่ผมไม่รู้ว่าคนที่มันปากดีหรือว่าคนที่รักศักดิ์ศรีคนที่บอกว่ารักครอบครัวมันอยู่ที่ไหนผมไม่รู้เอาเลยครับเอาอีกปล่อยให้ผู้หญิงคนนึงออกมารับแทนขนาดนี้ฉะนั้นผมไม่ได้รับครับไม่เอาแล้วเอาแล้วเจ้าบ่าวใจเย็นนะครับที่พูดนี่หมายถึงใครครับขอชื่อด้วยได้ไหมหมายถึงผมนี่แหละครับรู้ตัวดีครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยมาแล้วอาเฉินหมอขอแยกตัวกันนะคะคุณยังถามหาศักดิ์ศรีของผมอยู่เหรอครับใช่ครับผมถามหาศักดิ์ศรีของคุณอยู่คุณยังถามมันเหรอคุณไปเอามันออกจากผมไปหมดแล้วนี่อืมใครเขาเอามันคุณยังมีเหลืออยู่เชื่อผมสิศักดิ์ศรีคุณตอนก่อนที่ของคุณจะหายอ่ะคุณยังมีอยู่เลยใช่ผมแลกมันกับทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วผมแลกไปแล้วแม้แต่กับครอบครัวผมสาเหตุที่วันนั้นผมยอมอาวุธหายอ่ะเพราะว่าผมไม่ยอมที่จะเสียคนในครอบครัวผมไปคุณก็ได้ผ้ามันไปหมดแล้วนี่อาเฉินถ้าคุณจะถามหาศักดิ์ศรีอ่ะผมไม่มีให้คุณหรอกครับคุณรู้จักหมาจนตอกป่ะมันยังไม่พอหมาที่มันอยู่ในมุมอ่ะเวลามันจนมุมอ่ะมันยังมีเขี้ยวไว้งับแต่ตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรครับแม้แต่เขี้ยวผมก็ไม่มียังคุณยังเหลือคุณยังเหลือเชื่อผมเนี่ยคุณยังเหลือใช่ผมยังเหลือมีแต่ครอบครัวผมเท่านั้นแหละที่เหลืออยู่พี่บอยเฮ้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 ยรีดเอาไปไหนอย่าปูยังไม่ได้ทำเฮ้ยฉันไอ้อันแตกไอ้เจ๊บุ้ยไอ้สัตว์นะฉันคุณหมีหนีไปเลยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงแวมไปไม่ได้วันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแอปปาวังโดนหวดพร้อมเจ๊บวยตายคู่เลยพี่ปาไปหน่อยไปปาวันอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราแล้วใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวแล้วไปไหนปาวันโอ้โหเวรกรรมเอาพี่ออกด้วยอะไรวะอุ้ยโอ้ยตายสักเลยเด็ดเค้กมีระเบิดด้วยช่วยด้วยอุ้มผมหน่อยดิเต๋ยปะเต๋ยคุณมากกองใจดีไว้นะเจ๊บุ้ยปาวานอุ้มมาข้างนอกงานแล้วโอเคไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเจ๊บุ้ยตายเหมือนกันใช่ไหมใช่โดนพร้อมกันเลยสักเลยโอเคไอ้เหี้ยได้ 50,000 แล้วไอ้สัตว์พอละไปนอน RX ไม่ครับว่าไงข้าพี่ที่กองโอ้เดี๋ยวเคลียร์หลังงานได้ไหมตอนนี้มันงานอันตรายขอขึ้นไป 80,000 ได้ไหมพูดยังไม่สั้นถึง10คำเลยครับทีประโยคโหโดนแทงตายด้วยเนี่ยอุ๊ยเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมารักษาเดี๋ยวมาให้ครับแป๊บนึงอย่าบิดนะอย่าบิดนะไปช่วยคนเขาก่อนไม่บิดครับไม่บิดไปช่วยทุกคนด้วยกันไหมปลอดภัยหรือยังอ่ะปลอดภัยแล้วไปบริษัทต้นน้ำเดี๋ยวเราไปช่วยคนกันไปได้ครับหน่อยแป๊บลุงซิกคะกระเป๋าเบอร์อะไรคะลุงซิกเหรอค่ะเบอร์18ครับหมอแบมฝ่านี้ให้คุณหมีได้สิได้ครับไม่ได้ไปแล้วเราคงไม่ได้ไปแล้วอ่ะกงเฮ้ยพื้นที่ฉุกเฉินครับ
ใครเป็นบอกคุณหมีเอาคืนไปค่ะไม่มีเลยเจอมึงวิ่งไปไหมครับผมเป็นซอมบี้อีกแล้วเป็นซอมบี้ลุงอยู่เปล่าน่าจะไม่อยู่น่าจะทั้งสองกดไปไม่คุยด้วยหมั่นหน้าโอ้โหโหดเลยโหดจังวะโหดสัตว์ดูดิโลด้าขยักกินไม่หมดเลยเจ๊พี่บวยโอ้ร่วงเลยนะเอาไม่ตายตังเลยสักซอมบี้ทวงโดนัทหายไปไหนเปล่า CEO คุยด้วยไม่คุยไอ้ลุงอีกสักทีไหมอีกนะไปไหมไปสักอันนี้โดนัทเต็มคำเลยยังไม่ได้กัดเลยไม่น่าลุกแล้วล่ะเฮ้ยมันวอนว่ะคนเนี้ยนี่เลยลากกันไปแถวนู้นแล้วก็ว้าวว้าววาวลากกันไปตรงนู้นอ่ะแล้วก็ขายยาให้รัวเลยนี่หลังแหวนไงหลังแหวนไงหลังแหวนกูว่าเดี๋ยวลุกลุกไหมเฮ้ยโคกไปดิโคกไปดิโคกไปดิตีบอกไอ้สีบอกบอสอยู่กันล่ะสี่รอบสี่ท่าดูดิเอามาดิก็มาดิครับมาก็มาดิครับตอบตอบไปดิตอบไปดิเออไม่ตายเปลี่ยนทุกกระบวน5ไม่ใช่มันบอกว่าไอ้โดนัทของกูอ่ะคืนมาลุกอีกไหมลุกอีกไหมก็มันเป็นสู้มือจังวะลุกโอ้สุบุรีเย้ยหลังแหวนอีกหมดแม่งหน้าแม่งหน้าชวนเข้าแก๊งว่ะไอ้เหี้ยแม่งตายยากท่าหมดแล้วเนี่ยกลับมาดิขึ้นมาเดิมแล้วเนี่ยขึ้นมาดิเอาประคัดไปเองตุ้ยท้องตุ้ยท้องไอ้เดี๋ยวนั้นด้วยเดี๋ยวมันมีตัวน้อยเดี๋ยวมึงมีค่าเท่าบอสไหมอ่ะเออกูมีค่าสำหรับใครหรอกไอ้สัตว์กูก็ต้องเซฟบอสก่อนดิจะเย็นๆนี่ครับคุณแวมไปไหนอ่ะลุงประวัติบอกคุณแวมเขาเจอลุงอ่ะแล้วก็เขาฝากของมาให้อ่ะกระเป๋าเลขอะไรครับพี่หมี58ครับหมีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีคนพังงานแต่งนะแล้วใครแล้วทำไมแวมถึงขึ้นแหวนอ่ะฮะเนี่ยฮะเขาคืนแหวนแต่งงานให้กับพี่หมีอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับเฮ้ยเล่นใหญ่เกินแล้วเขาบอกอะไรลุงหรือเปล่าไม่บอกเลยครับเขาบอกว่าแต่เสียงเขาเศร้าๆนะเขาบอกว่าฝากของคืนให้พี่หมีด้วยเขาไม่กล้ามาคืนด้วยตัวเองชัดแล้วล่ะลูกศิษย์ใจเย็นใจเย็นนะพี่หมีมันเรื่องอะไรกันเนี่ยแม่งวุ่นวายไปหมดเลยใจเย็นผมเข้าใจแฟนโซนสุดท้ายผมเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเหลือบริษัทปากน้ำนะไอ้ตุ้ยบริษัทปากน้ำเอาแต่หิวเลยทุกพี่มาเล่นแบบนี้ถึงหน้าบ้านปึ๊บ1 2 3เมกไม่เป็นไรครับไม่แบบโทรไปก็ไม่รับหรอใช่ผมต้องทำอะไรวะตอนเนี้ยผมจะออกตามหาเขาที่ไหนอะตะเกียวเห็นเขาอยู่กลาดนะวิเจ้าสาวมาวิ่งเป็นพี่ตูนมะลิรวมนี่ก่อนนะงงปะเขาปล่อยมารีมาแต่คนแบมหายไปอ่ะงงปะเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วอัปเดตกันหน่อยมารีขอไปตามหาพี่เจ๋งก่อนป้าขึ้นมาเอางี้ผมให้แบบใจกว้างขึ้นอีกคุณหาของเตียวุฒิ20ชุดได้เมื่อไหร่คุณมาเอาเมียคืนไปเพราะว่าศักดิ์ศรีคุณเนี่ยแม่งมีแต่คำพูดอ่ะช่วยทำให้ผมดูหน่อยว่าศักดิ์ศรีคุณแม่งมีราคาครบ20ชุดคุณมาเอาเมียคืนไปแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีเนี่ยเมียคุณต้องอยู่กับผมผมเอาแค่นี้แหละแฟร์ไหมทำๆหน่อยนะ20ชุดใช่ไหมผมเอาแค่นี้พอแล้วระหว่างที่ผมทำแล้วผมจะทำงานได้เหรอทำงานได้สิก็ผมไม่ยุ่งไงเดี๋ยวว่ายุติศึกกันแล้วไงแฟร์ทั้งแบบนี้นี่ผมว่าผมใจกว้างมากเลยนะนี่ผมใจกว้างแล้วนะผมต้องเสียให้ลุงอีกตั้ง20ยังไม่ครบเลยแล้วต้องหาให้คุณอีก
ศักดิ์ศรีคุณมันมีค่าเชื่อผมดิศักดิ์ศรีคุณมีค่ากว่านี้ตอนแรกผมจะ50แต่ผมว่าคุณเบ้อไปเยอะไปแต่เชื่อผมดิศักดิ์ศรีคุณแม่งมีค่ากว่านี้ผมอยากเห็นมากเลยแล้วยังไงต่อถ้าได้20ชุดแล้วทุกอย่างจบทุกอย่างจบแล้วนะตอนนี้ผมยังต้องโดนกระทืบถูกไหมไม่สิคุณก็ถ้าคุณเอาภรรยาคุณมาแล้วก็ถือว่าจบคุณรับปากผมใช่ไหมอ่ะผมรับปากแล้วขอให้ทุกน้องคุณหยุดก่อนตีงั้นผมขอคุยกับภรรยาผมส่วนตัวได้ไหมอ่ะแต่ในระหว่างนี้ภรรยาคุณต้องทำสัญญาตายกับผมด้วยเผื่อภรรยาคุณตุกติกผมขอคุยกับเขาก่อนได้ไหมอ่ะคุณจะคุยอะไรแม่หยุดมาเจ๊ออกมาเจ๊เดินออกมาดิปีเตอร์มาแล้วไอ้ให้พอใจเย็นใจเย็นพอก่อนเชิญก่อนที่เขาจะกลับไปเป็นกองเชิญอ่ะกูขอพูดในสิ่งที่กูรู้มาได้ไหมอ๋อเชิญเลยครับเจ๊ไม่มันยังไม่ใช่อย่างนั้นผมจะต้องคุยกับคุณแวมก่อนคุณกับแวมไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วค่ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ผมทำทุกอย่างมานี่คือไม่มีประโยชน์อะไรเลยถูกไหมคุณยังมองว่าผมยังต้องพิสูจน์อะไรอีกอ่ะผมยอมแลกกับทุกอย่างไปหมดแล้วแม้แต่ศักดิ์ศรีผมก็ไม่เหลือวันนี้คุณยังจะเดินจับผมไปอีกเหรอตอนนี้แล้วผมเหลืออะไรอ่ะเจ๊รู้สึกว่าไม่เหมือนลูกสาวเจ๊เป็นกระดูกชิ้นหนึ่งแล้วหมาสองตัวมาแย่งกันน่ะไม่ลูกสาวเจ๊เป็นกระดูกเหรอลูกสาวเจ๊มันน่ารักแกตายของมันเคยใช่ไหมก็แค่กลับมาอยู่กับผมอยากให้ทำอะไรก็ทำแค่นั้นแหละผมไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเชื่อผมสิแล้วหมอนกับแก๊งหมอนเคยไปใจร้ายอะไรกับพี่หมีไหมเคยไปใจร้ายอะไรกับแก๊งแหวนไหมผมไม่อยากคุยกับเจ๊อะทำไมไม่อยากถ้าเจ๊เสือกอะครับประมาณนี้ไม่คุยไม่ว่าเอาเลยจะว่าเสือกก็ไม่ว่าเว้ยเพราะว่าเมื่อวานกูก็ได้ยินมาเหมือนกันกูไม่รู้หรอกนะใครใส่สีตีไข่กูบอกว่ากูไปบอกว่างานตรงงานแต่งของแหวนอะกูเป็นคนบอกกูนะอยู่มาอายุปูนนี้ละกูไม่เคยขายเพื่อนกูไม่เคยนินทาเพื่อนมึงเรียกกูว่าเพื่อนได้เต็มปากได้ยังไงวะแล้วกูพูดเหรอมึงบอกว่ากูเป็นคนบอกไหนหลักฐานวะแวมไหนหลักฐานกูบอกว่าไม่เป็นมึงก็สองแล้วคนในแก๊งกูอ่ะคนในแก๊งกูอ่ะอยู่ประชุมกันทั้งคืนกูบอกว่าไม่สองก็มะลิหรือไม่ก็สีมีสามคนนี้เพราะกูบอกสามคนนี้แล้วแม่กายบอกว่ายังจะคบกูได้อีกเหรอกูนกสองหัวเหรอถ้ากูนกสองหัวนะแม่ไม่เคยพูดแล้วกูไปได้ยินมาจากหมาตัวไหนอ่ะหมาตัวไหนลากมาดิคนไหนพูดลากมาคนไหนพูดคนไหนพูดคนไหนพูดเขาจะยอมรับไหมล่ะแม่เขาจะยอมรับไม่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 ฟังตัวเลยเขาต้องยอมรับแม่เอาเบอร์มาหยุดก่อนหยุดบอกว่าแม่พูดว่ามันไม่ผิดที่กูจะสงสัยเว้ยมึงต้องถามกูก่อนไม่ใช่พูดคนในแก๊งมึงเข้าใจผิดเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวคนในแก๊งกูมึงตัดไปเลยเว้ยเพราะกูแค่รู้ว่ารู้ได้ไงเพราะกูบอกแค่สามคนไม่ใครก็ใครกูพูดแบบนี้สองคนก็คนในแก๊งกูแล้วกูมีหนึ่งสองก็คือสองอีกคนนึงไม่มียาแล้วยังไงอะสีแล้วสีเจ้ายังไงอะคะมึงเรียกกูว่าเพื่อนในเต็มปากได้ไงวะถ้ามึงมานั่งนินทากูหรือมานั่งจับผิดกูอะถ้ากูไม่เห็นมึงเป็นหรอถ้ากูไม่เห็นมึงเป็นเพื่อนนะแหวมอันนี้มันคือการสงสัยสันนิษฐานสันนิษฐานหรือนินทาแม่พูดให้มันดีๆนินทาคืออะไรแยกแยะก่อนนินทาคืออะไรลูกฟังไม่ถ้าเกิดการนินทาก่อนนะการนินทาจริงๆเขาเรียกว่าอะไรการสงสัยตั้งคำถามเขาเรียกว่าอะไรคะแยกแยะวิเคราะห์และคิดดีๆค่ะตู้คิดดีๆนะคิดดีๆนะคำว่านินทาคืออะไรเปิดพจนานุกรมคำว่าสันนิษฐานดูก็ได้มึงอ่ะเปิดก่อนนะไม่มึงฟังกูนะถ้าสมมติกูนินทามึงอ่ะกูก็ต้องนินทาส่งเสียหายๆแล้วสีเข้าใจปะคุยกันใจเย็นๆเว้ยถ้าเกิดลูกสาวเจ๊นินทาไม่เคยยืนข้างกูเลยกูก็ไม่เคยด่ามึงเลยต่อให้คนอื่นด่ามึงกูก็เลยบอกช่างมันเถอะมึงถามแสนดีดิกูพูดตลอดว่าช่างมันเถอะช่างมันเถอะ
กูได้แต่บอกแก๊งอื่นเสมอนะว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยขนาดคนในครอบครัวกูยังบอกเลยกูสงสารเขาว่ากูสงสารเพื่อนกูว่ะแต่กูทำอะไรไม่ได้เพราะกูได้แค่ยืนมองถ้ากูไม่เห็นกูมึงเป็นเพื่อนนะกูลงไปตีตั้งแต่เมื่อวานแล้วกูไม่โทรบอกมึงหรอกว่าเฮ้ยถ้ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนมึงจะไม่มีความคิดแบบนี้แล้วมาพูดแบบนี้กับกูถ้ามึงเห็นกูเป็นเพื่อนมึงจะไม่ใส่ความกูแล้วมาบอกกูว่าเฮ้ยกูน่าสงสัยว่าแหวงมึงพูดได้ยังไงมึงเห็นกูเป็นเพื่อนหรอเพื่อนกันเขาไม่ยินทากันหรอกเว้ยเอาแล้วสีถ้ามันไม่จบอ่ะมึงกับกูหักกันไปเลยแล้วแต่มึงนะเพราะกูไม่ได้ทำอะไรเลยมึงพูดได้มึงไม่ทำอะไรกูแค่บอกว่ามีแค่3คนที่กูบอกไม่ใครก็ใครแค่นี้นั่นคือการใส่ร้ายมึงเหรอมึงไม่ใส่ร้ายยังไงมึงมานั่งปั่นให้คนโอ้โหคนในแก๊งมึงเกลียดกูหรอมึงคิดว่ามันแฮปปี้เหรอไม่มึงให้กูพูดไม่ล่ะให้กูพูดแล้วมึงรับความจริงได้ไหมคนในแก๊งไม่ชอบมึงแต่กูเนี่ยกูเนี่ยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนกูคนในแก๊งไม่ชอบมึงก่อนที่มึงจะคิดอีกแต่กูบอกไม่เป็นไรมันเพื่อนกูคนอื่นแล้วเขาถามว่าเขาเตือนว่ามันไม่ใช่เรื่องของกูมึงอย่าเอาเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างให้กูมันไม่ใช่เริ่มต้นที่กูเข้าใจว่ามันเริ่มต้นจุดประสงค์ที่เขาไม่ชอบกูเพราะอะไรมึงบอกดิกูจะไปรู้เหรอไอ้เหี้ยกูเพิ่งคุยกันเมื่อวานเนี่ยแกมึงยืนอยู่ตรงเนี้ยถามดิไม่ชอบกูอะไรไหนใครนี่มาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์คุยกันนะชี้ตัวมึงเลี้ยงกันมาเลยใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ชอบกูเลยมาผมพูดเองตายเลยตายเลยใจเย็นๆใจเย็นๆตายเลยอย่าใจเย็นคุณหนีพูดทีละคนคุณหนีฟังแวมนะเรื่องนี้คุณหมีอ่ะเตือนแวมถูกต้องไหมกี่ครั้งแล้วแต่แวมไม่เคยสนใจเพราะมันเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้สีกำลังพยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะยัดเยียดมาเป็นทีมมันเกิดเรื่องเพราะแวมมันไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวเรื่องเฉินหมีจืดไปเลยเบาไปเลยอันเฉินหมีหายไปเลยเบาไปเลยเบาตึงๆเบาไปเลยเรื่องนี้เจสีต้องเข้าใจนะว่าเรื่องมันไม่ได้เริ่มมาจากเจสีแต่ว่าเด็กเจสีเองที่ลงสนามมาใต้ตึกแดงอ่ะทางที่เจสีบอกว่าเจสีไม่ได้อยู่ดูไว้วันนั้นเราคุยกันตรงพุ่มเนี้ยเจสียังยืนยันว่าเจสีไม่ได้อยู่ดูไว้ใช่นี่ยืนยันไม่ได้อยู่แต่วันที่ผมเข้าแต่วันเพิ่งใครหนีฟังแวมนะคือตอนเนี้ยสีอ่ะมันบอกว่าแวมอ่ะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ครอบครัวเข้าใจผิดเว้ยซึ่งแม่งแบบเฮ้ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยลูกสาวเจ๊ลองคิดดูดีๆว่าที่เจ๊ลงมาทำแล้วผมยังจะต้องยินดีต้อนรับหรือขอบคุณเจ๊อยู่เหรอในเมื่อเจ๊ส่งเด็กเจ๊ลงมาเล่นเองในสนามนี้เจ๊บอกว่าเจ๊ไม่ได้อยู่ดูไว้เจ๊ไม่ได้อยู่สูทขาวแต่ว่าวันนั้นเจ๊ก็ใส่ชุดสีแดงไปยืนอยู่ที่เลเบลไม่ใช่เหรอวันที่ผมอาวุธใช่แล้วผมยังต้องยังต้องเชิญมันเป็นหลานสมอนไหมพี่หมีไม่มันเป็นหลานมันเป็นคนในครอบครัวไหมน้ำไม่เอาอ่ะเอาเนื้อคือน้ำเอาเนื้อนางบอกว่าแวมอ่ะไปปั่นให้ครอบครัวไม่ชอบไม่ซึ่งมันเกิดจากแวมหรือแวมนี่พูดเมื่อวานเองแทนเจสีตลอดนะไอ้แวมควนงงเลยเว้ยแบบคือแบบอี๋ของคุณตื่นคือไม่ชอบแต่คือแบบเฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเลยนะไม่ผมถามเจสีคำเดียวนะคนเจ๊ทำไมเจ๊ถึงเชื่อคนที่เล่าให้เจ๊ฟังมากกว่าเพราะมันเป็นคนในแก๊งมึงไงแล้วคนนั้นคือใครคนในแก๊งคนนั้นคนในแก๊งผมไม่มีทางมันจะยอมรับเหรอฮะฟังแวมนะต่อให้เป็นคนในแก๊งก็เหอะแต่แวมถามหน่อยที่ไม่ชอบสีที่เป็นเพราะแวมพูดเหรอใช่เหรอใช่แต่บอกนี่ไม่ชอบกูเพราะอะไรอ่ะใช่แล้วทุกคนรู้เหตุผลจริงหรือเปล่าแวมเพิ่งพูดแน่รถกระสีที่แบบสงสัยสีแค่เมื่อวานแต่เมื่อก่อนอ่ะแวมไม่เคยเลยคุยเล่นกับนางตลอดแล้วมันใช่เหรอมันเริ่มต้นมาจากที่แวมก่อเหรอมันไม่ใช่มันก่อเพราะอะไรแล้วเราก็ไม่ยอมเลยเลยก็ไม่ยอมที่แวมจะมาทำอะไรไหมล่ะปัญหาแล้วทุกครั้งอ่ะปัญหามีอะไรก็มาโยนให้แก๊งกูทำอะไรก็โยนให้แก๊งกูโยนให้กูกูเป็นขี้แล้วมาโยนให้กูจังคนอื่นนะเขาสงสัยมึงไม่มีใครโยนให้เจ๊เจ๊อ่ะโดดแล้วมันเองวันนั้นน่ะที่กูถามมึงเพราะอะไรเพราะกูเห็นมึงเป็นเพื่อนกูไม่อยากให้คนในครอบครัวกูคิดแง่ลบกูเลยถามมึงไอ้เวนแล้วมึงคิดดูนะไอ้เวนมึงคิดดูว่ากูต้องรู้สึกยังไงที่เพื่อนมานั่งแบบอยู่แล้วมึงจะให้ครอบครัวกูโง่แง่ลบเหรอไอ้เวนแล้วมึงคิดหรอไอ้เวนว่ากูอยากให้ใครต้องรับไอ้เวนไอ้เวนเออไอ้เวนแล้วต้องมาถามมึงไงคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดไงไอ้เวนแล้วมึงก็มามองกูผิดอย่างไอ้เวนมึงอ่ะไม่บอกคนแก๊งมึงอย่ามองด้วยนะถ้ากูอ่ะ
ถ้ากูคิดว่าจะเอาแก๊งกูไปเดี่ยวนะคือเด็กกูมันบอกว่ามันโดนตีมาก่อนแล้วถ้ามันโดนตีมากูจะไปอยู่ในแก๊งนั้นหรอไอ้เวนฟังกูดิเวนกูอธิบายไอ้เวนไอ้เวนเอ้ยเราไปกระทืบไปข้างหลังดีกว่ามึงกำลังทำเป็นเรื่องติ๊งมาเล่นตลกในเวนกูสาดความเครียดนี่มึงเป็นคนยังไงไหนสตอรี่พังมึงเลยไอ้เวนไอ้เวนอ้าวมีแต่เวนอ้าวตลาดแรงครับรายการตลาดแรงครับเรื่องจุดที่ว่ามึงบอกว่าสงสัยในตัวกูสงสัยในตัวสองแล้วถ้ามันไม่เป็นคำพูดจากมึงมันมีอิทธิพลต่อแก๊งเว้ยเพื่อนกูคนเดิมที่เคยมันไม่โอเคแบบเนี้ยแต่มึงฟังกูนะกูอธิบายมึงไปตั้งเยอะแล้วนี่คือสรุปมึงไม่เข้าใจใช่ไหมเวนไม่มึงอะไม่เข้าใจไอ้เวนกูไม่เข้าใจว่ามันเป็นยังไงไม่เข้าใจก็บ้าบอคอแตกแล้วเนี่ยมึงแหละไม่เข้าใจกูบอกอยู่ว่าใครกดไอ้เฟดไว้สัตว์ไม่ล้างไม่อีธานมาอีธานไปไหนอะไปเลเบลไปทำไมอะไปทำไมอะแค่ได้ตัวเฉินแล้วได้ตัวเฉินไอ้เยอะเอ้ยหูจะชาสักเลยว่าเฉินมาที่นี่บอยหมีคุยกันพรุ่งนี้โอ้โหตกลงใครมีเรื่องวะเนี่ยฉันบอกหมีเดี๋ยวค่อยคุยวันอื่นเถอะไม่โอ้โหหมีจืดไปเลยแยกซีนไปหมดเลยหมีจืดอ่ะสักเอ้ยผู้หญิงนี่อันตรายจริงๆโดนแทงครับนะโดนแทงครับใครแทงมึงวะไม่รู้พวกครับโดนปากฉลามเข้ามาแทงแล้วก็มีสนับสองอันมีไม้เบสบอลไหนนะลองโพสต์ทวิตเตอร์หน่อยดูในทวิตดิเออนะลองโพสทวิตเตอร์ทีที่อยู่บนเรือนะขอจุดเดียวขอจุดเดียวก็ได้แต่รีบเปลี่ยนแอคเคาท์หน่อยนะถือว่าเร็วเปลี่ยนวงง่ายกว่าอยู่วงนี้ดีกว่าเปลี่ยนวงเหรอเปลี่ยนวงเริ่มใหม่เหรอเปลี่ยนวงเปลี่ยนวงเริ่มใหม่บอกมาเนี่ยจะใช้กันทั้งทีไอ้เหี้ยกูตบก็ตบทีเอาละเอาถ้าไม่ตบเดี๋ยวพวกกูตบพวกมึงเองไม่ได้ไม่ได้เลยไม่จ่ายแล้วเบอร์เขาเลี้ยงให้ทางยืนหนึ่งเลขอะไรนะ18โปเกชีโปเกชค่าเสี่ยงตายกลางสงครามรวมเป็น 80,000 80,000 นะจ่ายครบด้วยโอ้โหได้ค่าเสี่ยงตาย5บาทเนี่ยนะลองอันนี้คือค่างานนะครับ50,000ค่าเสี่ยงตาย5บาทครับโอเคกำขี้ดีกว่ากำตดขอบคุณครับมีงานเมื่อไหร่เรียกนะขอบคุณครับแม่ครับพิธีว่าเร็วชิบหาย4ประโยคอ่ะ4ประโยค3นาที ตีเลขอะไรเลขไงลูกพี่อุ้ยอุ้ยเขาให้ไหมลูกไอ้สักเกย 50,000 50,000 50,000 เอาหรือให้จริงเหรอหรือใช่จริงดิเลขอะไรเออมันต้องอย่างนั้นแหละลูกพี่บอกแล้วเก็บเก็บเก็บไปธนาคารก่อนพี่รู้เดี๋ยวทันรู้แล้วเราเก็บมาเก็บมาตัวนี้ทำไมลูกพี่เดินไวเลยให้ไวเลยไปแล้ว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 ลูกพี่กระโดดหน่อยลูกพี่วินวอล์กโดดไม่ได้มันแบกอยู่มึงลงก่อนไอ้ตีฝากแล้วฝากแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วเสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหหวานหวานเลยใครมีงานแต่งบอกนะแค่ไปพูดว่าคุณจะรับเป็นจะบ่าวไหมเดี๋ยวพี่ทุกอันนี่เออต้องดีไว้ดีไว้เดี๋ยวดีไว้คุณหมอหมอฮะไม่หน่อยครับมีของจะให้ไม่มียศน่ะอะไรล่ะครับอะไรนะครับไม่มียศก็เอ็ดยศเลยอ่ะดิเอ็ดยศมันมาเวดีได้ยังไงวะเนี่ยไม่มียศก็เอ็ดยศนี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรคือลุงจะฝากหมอเขาจ่ายป่ะลุงใช่ๆๆโอ้โหหมดค่ายาไปเยอะมากเลยนะวันเนี้ยก็เดี๋ยวจะให้ตังค์ไอ้นี่ที่รักษาตลอดชีพแล้วไงนี่หมอจ่ายตลอดชีพใช่เอามั้ยเอาเลยมั้ยเอาตังค์พอดีรวยใช่ใช่มั้ยพอซื้อยาแค่ร้อยเดียวฉีดยาแต่เดี๋ยวโหต้องจ่ายบอกคนอื่นเป็นมึงเป็นใครมาคุยกับกูนี่อีแกไม่ภาพมันเลยภาพที่ภาพเห็ดมันในนี่ไงผีที่สิงเนี่ยออกมาซะหมอครับหมอครับสวัสดีเลยยังเลยวางได้หรอสองนาทีหมอสวยยังอ่ะสวยยังอ่ะโหอันนี้สวยเลยหน้ากากเลยนะถอดหน้ากากดิหมอเอาตั้งยาตีดิอันนี้เป็นโปรรักษาตลอดชีพเออ
เอาไหมไว้เราจ่ายได้เลยกับโฮคนเดียวนะใช่ใช่ห้ามบอกคนอื่นนะใช่ใช่เก็ตแค่รู้สิรอบแรกได้แค่คนเดียวนะได้รู้สิคนเดียวนะได้ได้ตังค์ยังยังเอ้าได้ไปแล้วเหรอยังไม่ได้เลยยังนี่หน้ากากเนี่ยไปไปไปเอาหมอโฮไปเอาเงินมามามาที่ ATM มาแล้วถ้าเกิดว่าตำรวจมาจะทำยังไงเอายาในตัวหรือมาไอ้หนุ่มคุยไรตีสัตว์จีบสาวอยู่เอาโฮยาอะไรตีเลขไรเลขไรครับเลข133ครับปวดหัวเลยทำไมเถื่อนจังอ่ะตีโอ้โหธรรมดาครับตีกันแล้วผ่านเตี่ยเตี่ยเตี่ยเขาพูดกับลูกแค่แหละอ๋อแต่เตี่ยก็ไม่น่าจะโยนลงเครื่องบินนะยังด่าว่าเด็กเชี่ยเลยเพื่อจะนัวกับแอร์ฮอสเตสบนเครื่องบินอ่ะวันที่14นี้รู้เลยรัชดาตั้งแต่ต้นซอยยันปลายซอยไปกินตะเวนกินร้านอาหารไปตะเวนนั่นแหละกี่มอรวมโอ้โหลุงจำลองนี่ก็นี่เป็นกองแต็กปะเนี่ยชาติที่แล้วเป็นกองแต็กปีส่งอย่างเร็วเลยแต็ก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 เนี่ยตำรวจไม่มีแล้วคือตำราวันนี้ต้องได้ต่ำๆร้อยเล่มอ่ะโอ้โหสบายว่างทั้งคืนหมอโฮว่างปะไม่ว่างค่ะตีสักวันเราไปหัวหินกันไหมทำไมเหรอหมอโฮเขาอยู่หัวหินน่าจะไปเที่ยวทะเลแหละเอ้ยจะไปถิ่นนะถิ่นมีหอยพอดีเลยอ่ะหัวหินเราไปถึงมีหอยฝรั่งนั่งคอยแล้วจะหอยติดหิ่งฝรั่งเขาบอกว่าหอยไม่จริงฝรั่งว่าหอยไม่มีจริงวะเถียงฝรั่งบอกว่าหอยไม่จริงนั่นคือหอยมอโฮไงเอ้ยไม่ใช่อย่าออกจุดหัวหินมีหอยไงจะพูดอย่างนี้ก็ใช่ไงอ่ะกายหอยเกือบแก้ไม่ทันมันเป็นเพลงอ่ะเขาล้อกันหยอกอ่ะเป็นเพลงกีฬาสีสมัยก่อนนุ้งใช่ใช่ใช่หรอตุ้มคิดตำรามั้ยออเดอร์1 3